สวัสดีครับทุกคนผมคิดครับวันนี้ผมมีวิธีกำจัดคราบสกปรกตรงที่หน้าไฟตารถแบบง่ายๆนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับทุกคนมาจิกรีนขวดสีเขียวครับอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทผลิตภัณฑ์หรืออะไรครับแต่มันใช้แล้วมันดีจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับเห็นไหมทุกคนคราบพวกปิดฟังแน่นมันจะออกเลยครับแล้วภาพพวกไอ้คราบพวกแมลงที่เราขับรถต่อกลางคืนนี่ครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูนะเนี่ยพวกคราบแมลงนี่ออกดีมากเลยนะเห็นไหมทุกคนไอ้พวกคราบ คราบนี่ออกเลยครับเนี่ยโฟมจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองอย่างชัดเจนเลยครับเนี่ยอนุภาพกัดแรงมากครับเนี่ยแนะนำเลยทุกคนเนี่ยไปตาใครที่มีคราบเหลืองเนี่ยครับเห็นไหมทุกคนดูเด็ดหลุดออกได้แบบอันนี้มากโอ้โหอ้วนดูดิออกจริงอ่ะโคตรแรงเลยอันที่จริงผมใช้มาหลายตัวนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมากำจัดคราบเหลืองหน้ารถแต่ไม่มีตัวไหนที่ออกชัดเจนขนาดนี้ทุกคนดูดิเนี่ยอันนี้ออกแบบให้เราได้เห็นเลยว่ามันหลุดออกนะครับพวกคราบติดของแน่นสำหรับคราบที่ไม่ติดฝังแน่นมากเราสามารถที่จะเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยเช็ดตามได้เลยนะทุกคนแต่ถ้าเราแบบคราบที่ติดฝังแน่นนานๆอย่างเงี้ยมันต้องทิ้งไว้ประมาณ 2-5 นาทีนะเดี๋ยวพี่กิจจะทิ้งไว้สัก2นาทีเดี๋ยวค่อยมาเช็ดออกนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวพี่กิจจะลองเอาผ้าชุบน้ำเช็ดออกแล้วนะครับว่าคราบมันจะออกดีขนาดไหนดูสิทุกคนดูครับคราบเหลืองนี่ติดผ้าเลยนะชุบน้ำไม่โอเคต้องเป็นผ้าหมาดใช่ไหมเจ้าแววเลยดูเงี้ยซื้อมาใช้นานแล้วนะเนี่ยดูสิอันนี้เพิ่งรู้เฉยก็ออกดีขนาดนี้เดี๋ยวไปเช็ดดูดิพวกข้ามแมลงก็หลุดออกเลยนะต้องเอาน้ำมาล้างออกดูโอ้โหดูความใสเด็ดดูสิทุกคนพวกคราบเหลืองๆนี่ออกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรถอีกคันนะครับทุกคนดูครับมาลองกับไฟตาของกระบะดูบ้างนะครับว่าจะออกดีไหมมากับไฟตารถเก่งไหมที่พี่กิจไปฉีดใส่มาเมื่อกี้ดูครับโอ้โหของกระบะนี่ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเห็นคราบเหลืองเท่าไหร่ไม่เหมือนกับไฟตาของรถเก๋งที่จะมีคราบเหลือง
ออกมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนของกระบะนี้ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับเอาละครับทุกคนพี่จิ๋วก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ได้ความรู้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe คลิปด้วยนะครับแล้วก็เอาไปลองทำดูนะครับทุกคนกดเขียวครับไมค์กรีนง่ายๆครับถ้าจะคาบฝังแน่นทุกอย่างเอาไปลองใช้ดูครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ